มันมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางคลาวให้เป็นระบบซึ่งให้มีความสมบูรณ์ฐานะความเป็นไปได้ถึงการยกขึ้นเป็นกรมกรมป้องกันและปราบปรามกับคุณมงคลตั้งสิริวิทย์ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ Schneider ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะและขอเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะตั้งศูนย์ AOC 1440ไปแล้ววันนี้ได้ทำงานตรงนี้อยู่และมีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการวันนึงไม่น้อยกว่า 3,000 คนแล้วก็เราได้เดินสายเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่การคอนเซนเตอร์เอาไปเป็นข้อมูลในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนมันหลุดจากตรงนี้เพราะนั้นต้องปิดช่องทางตรงนี้เรื่องของการทำงานกับแบงค์ทำงานกับแบงค์นี่ได้คุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้คุยกับทางสมาคมธนาคารไทยนะครับเรื่องของการอาชัดบัญชีม้าแถวที่1แถวที่2ในกรณีที่มีเหตุบัญชีที่ต้องสงสัยใช้ในการกระทำความผิดเราจะขออาชัดจนกว่าผู้ต้องสงสัยรายนั้นถ้าเป็นบัญชีที่ถูกต้องก็มายืนยันตรวจสอบได้อันนี้ก็จบไปในระยะกลางนะครับเราได้ทำเรื่องคลาวด์ policy นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการควบคุมข้อมูลต่างๆด้วย AI แล้วก็จะทำให้มีความมั่นคงด้านข้อมูลไม่ให้มีการรั่วไหลเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของคลาวด์แล้วก็เรื่องของ Digital IDที่ในอนาคตเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้นำเรียนว่าต่อไปต้องมี Digital ID ที่คนไทยอยู่รวมกันทั้งหมดในแอปพลิเคชันเดียวกันนะครับสุดท้ายเรื่องที่สำคัญในระยะยาวและต้องทำตลอดเวลาคือเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ภัยทางไซเบอร์นี่มันมาหลายรูปแบบแล้วก็ต้องเรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนได้มีสติสร้างความตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอันตรายแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่โอน